ปูพงสิทธิ์รับขวัญหลานสาวพูดประโยคซึ้งไม่มีพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็นให้เองเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนต่างอยากเห็นภาพของปูพงสิทธิ์กับน้องมโนราหลานสาวคนแรกของเมรีคัมภีร์ที่หลังจากเวลาผ่านไปคุณตาก็ได้เปิดใจให้กับลูกสาวจนเกิดเป็นภาพที่อบอุ่นเกินคำบรรยายล่าสุดเมรีคัมภีร์ลงคลิปบรรยากาศที่บ้านของคุณพ่อซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวคัมภีร์ได้มาอยู่กันพร้อมหน้าโดยทางคุณตาปูพงสิทธิ์ได้ทำการตัดผมให้น้องมโนราหลานสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของเมรีเพื่อเป็นการรับขวัญหลานระหว่างนั้นตาปูได้ลูบหัวหลานพร้อมกับกล่าวคำอวยพรว่าแข็งแรงแข็งแรงเรียนดีๆเป็นคนดีไม่มีพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็นพ่อให้เองท่ามกลางรอยยิ้มของครอบครัวทั้งที่มีความสุขและซาบซึ้งใจกับโมเมนต์นี้เมรีได้กล่าวว่าหนูอยากขอโทษพ่อโดยอุ้มหลานเข้าไปกราบคุณพ่อปูโดยที่คุณพ่อนั้นยิ้มรับและลูบหัวลูกสาวด้วยความเอ็นดูซึ่งเมรีระบุแคปชั่นของคลิปนี้ว่าแฮปปี้เอนดิ้งและความรักย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมรีคัมภีร์ลูกสาวของปูพงศิษฐ์ได้มีข่าวดราม่ากับอดีตคนรักเอมมี่เดอะบอททอมบลูและยอมรับว่าพ่อไม่ชอบเอมมี่ตอนที่คบกันพ่อไม่คุยด้วยเริ่มตั้งแต่ต้นปี2567เมรีประกาศว่าตั้งท้องได้3เดือนกว่าแล้วพร้อมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยไม่อ้อนวอนขอให้ฝ่ายชายกลับมานอกจากนี้เมรียังได้เผยอีกว่าเธอเคยพูดคุยกับฝ่ายชายเรื่องท้องแล้วแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อไม่ยอมรับและบล็อกช่องทางติดต่อหายไปอย่างไรก็ตามการออกมาประกาศท้องของเมรีเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเลิกรากับเอมมี่เดอะบอททอมบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าพ่อของเด็กในท้องคือเอมมี่หรือเปล่าก่อนที่เอมมี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวและพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นโดยเอมมี่ชี้แจงอธิบายเหตุผลของการเลิกราผ่านอินสตาแกรมของตัวเองระบุว่าผมเลิกรากับเมรีก่อนที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจครรภ์แรกเริ่มที่ทราบข่าวผมแสดงการรับผิดชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากครรภ์ทันทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มี3เหตุผลหลักดังนี้1เรื่องการขู่ทำร้ายลูกสาวผม2เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด3เรื่องการแฉรอบแรกที่เขายอมรับภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่องหลังจากนั้นเมรีก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดโดยพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ว่าเรื่องที่เธอขู่จะทำร้ายลูกของเอมมี่นั้นเกิดขึ้นตอนที่เธอสติหลุดและพูดออกไปว่าเดี๋ยวกูจะไปบอกลูกมึงว่ามึงทำอะไรกับกูซึ่งนั่นอาจจะเป็นการทำร้ายจิตใจลูกของเอมมี่เมรีจึงเอ่ยขอโทษในไลฟ์ทั้งนี้เมรีได้เล่าถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเอมมี่ในระหว่างที่คบกันโดยเอมมี่มักจะทำร้ายร่างกายเธอตั้งแต่ตบกระชากผมลากไปกับพื้นไปจนถึงใช้เท้าถีบ